คลิปนี้ยอดวิวจะดีเพราะอะไรเพราะคนชอบไงคอนเทนต์เนี้ยเราเคยไปทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างคุณพี่กลัวเจ็บไปกรีดตาหรือเปล่าเฮ้ยเราไม่สวยหรือว่าแบบสวยน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยฟิลเลอร์ปากไหมหน้าจุ๊บแบบปากหน้าจุ๊บเฮ้ยไปเกาหลีมันต้องลางานนานไงนอนเตียงอยู่3วันอะไรเงี้ยแล้วสวัสดีค่ะอยู่กับฝนชนันชัดนะคะกับช่องติดฝนค่ะวันนี้มีความตื่นเต้นเป็นพิเศษจริงๆก็ตื่นเต้นทุกครั้งที่ทำคลิปนะคะแต่ว่ารู้เลยว่าคลิปนี้ยอดวิวจะดีเพราะอะไรเพราะคนชอบไงคอนเทนต์เนี้ยแต่ก็ตื่นเต้นเพราะว่าเป็นเรื่องที่ไม่เคยพูดแบบจริงจังแบบเต็มๆที่ไหนเลยนะคะแต่ว่าวันนี้จะได้พูดแล้วค่ะตามท็อปปิกของชื่อคลิปนี้เลยค่ะแต่ว่าวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวนะคะมีคุณผู้จัดการมาช่วยรับบทพิธีกรอ่ะเรียนเชิญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคำถามเลยค่ะโอ้โหเหมือนฟิลห้องดำเหรออันนี้ต้องถือไมค์นะมีมงไหมนั่งแบบเกรงๆไว้เราเคยไปทำศัลยกรรมอะไรมาบ้างในบรรดาทั้งหมดนะคะสิ่งที่ถูกอย่างเดียวก็คือทำจมูกค่ะเป็นสิ่งเดียวที่ทำศัลยกรรมค่ะทำไมถึงคิดทำศัลยกรรมคือจริงๆตอนเด็กๆอ่ะก็คิดว่าตัวเองสวยนะเอาพูดจริงๆคิดอย่างนี้แล้วก็เป็นคนน่ารักแล้วก็จะบอกตัวเองว่าเราเป็นคนน่ารักฮะอะไรหลุดอะไรอ่ะโหฟ้าลงโทษพูดนิดเดียวเองคือหมายถึงว่าเราก็รู้สึกว่าเรามั่นใจในความแบบความเป็นเราอ่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่สวยหรือว่าแบบสวยน้อยกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยรู้สึกว่าก็น่ารักดีอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้นอยหรือไม่ได้เครียดไม่ได้จิตตกกับรูปลักษณ์หน้าตาตัวเองนะคะแต่จุดที่อยากทำศัลยกรรมก็คือว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบเครื่องหน้าเล็กอ่ะคือตาก่อนเล็กจมูกปากมันจิ้วจิ้วจิ้วไปหมดเวลาแบบถ่ายรูปอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ค่อยขึ้นกล้องมันต้องคอยแบบหามุมเอ่ยอะไรเอ่ยก็เลยตัดสินใจว่าสักหนึ่งเนาะจมูกละกันเริ่มทำตอนไหนศัลยกรรมเนี่ยก็คือเริ่มช่วงประมาณปี2ค่ะจะเห็นได้ว่าตอนถ่ายซีรีส์ฮอร์โมนเนี่ยซีซั่น1ซีซั่น2ซีซั่น3เนี่ยหน้าไม่เหมือนกันเลยเพราะอะไรเปลี่ยนซีรีส์เรามีการพัฒนาไงเออเขาเปลี่ยนเอพิโซดเราก็เปลี่ยนเอพิโซดเหมือนกันถ้าเกิดเห็นรูปก็จะรู้สึกว่าจริงๆก็เป็นคนแบบมีดั้งอยู่แล้วแล้วก็ไม่ได้เปลี่ยนทรงอะไรมากแต่ว่าที่มันเพิ่มเข้ามาก็คือแบบเติมซิลิโคนให้มันคมขึ้นนิดนึงทำอะไรมาบ้างดีกว่านอกจากจมูกมีคนทักหลายสิ่งเหมือนกันว่าไปกรีดตาหรือเปล่าคือไม่ได้แอบกรีดตานะคะคือตาเนี่ยเป็นหมวยตั้งแต่ไหนแต่ไรแต่ว่าเมื่อก่อนมันไม่ค่อยเห็นชั้นตาเนื่องจากว่าจริงๆเป็นภูมิแพ้ทุก เสียงเข้าเนี่ยแต่ว่าคือฝนเป็นภูมิแพ้ดังนั้นตาจะบวมตลอดเลยแล้วแบบว่าบวมไม่ค่อยเท่ากันก็คือต้องซื้อสติกเกอร์คอยแปะตาเอาไว้ค่ะพอแปะเสร็จพอถึงวันถ่ายงานอย่างเงี้ยเราก็จะดึงออกอย่างเช่นเมื่อเช้าตื่นมาก็เฮ้ยตาไม่เท่ากันก็แปะก่อนเลยตื่นมาสลึมแปะสติกเกอร์เสร็จพอแบบจะแต่งหน้าเราก็ดึงออกมันก็จะเป็นแบบรอยพับที่พอดีซึ่งก็มีแค่นี้เป็นเทคนิคของเราเป็นเทคนิคของเราค่ะแล้วก็ไม่คิดจะทำเพราะว่ากลัวตาเปลี่ยนเพราะจริงๆส่วนที่ชอบที่สุดในร่างกายเลยคือตาเพราะรู้สึกว่าเป็นแบบคนตาเล็กอะแต่ว่าแววตามันชัดซึ่งกลัวว่าถ้ามันแบบมันจะเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยคือตอนนี้แฮปปี้อยู่แล้วก็เลยไม่ได้ทำแล้วก็คิดหลอนๆเลยนะคนชอบชวนฉีดปากคือเทรนด์ฟิลเลอร์ปากมันกำลังมาไงคะแล้วแบบว่าถ้าเติมแก้มมันก็เยอะแล้วไม่ต้องมีแก้มลูกส้มนี่เป็นลูกส้มโออยู่บนหน้าแล้วเขาก็ไม่ได้ชวนฉีดไงเวลาไปพบแพทย์หมอก็จะแบบฟิลเลอร์ปากไหมหน้าจุ๊บแบบปากหน้าจุ๊บแบบดูเด็กแล้วก็หรือต้องสักหนึ่งเม็ดทำดีไม่ทำดีสุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะรู้สึกว่าจริงๆมันก็มีเทคนิคในการแบบเติมลิปเอยอะไรเอยแล้วเราก็จริงๆอ่ะถือว่าเป็นคนมีเนื้อปากอยู่แล้วอะไรเงี้ยไม่ได้แบบหูปากบางจิ๋วก็พักโครงการก่อนอะไรที่ไม่เคยทำนะไม่คิดจะทำอกค่ะคุณพี่กลัวเจ็บเอาจริงๆเป็นคนกลัวความเจ็บมากคือแค่ทำเล็บอ่ะเขาตัดหนังก็เจ็บแล้วคือไม่ชอบอะไรก็ตามที่เจ็บไม่ชอบเลยแบบแค่รองเท้ากัดก็อยากจะร้องไห้แล้วดังนั้นคือการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างบนร่างกายแล้วรู้ว่ามันต้องเจ็บก็คือคิดเยอะมากๆดังนั้นไม่คิดจะทำอกเลยเพราะว่าทุกคนบอกว่ามันเจ็บมันทรมานมากแล้วเราเคยไปเยี่ยมเพื่อนคือพาเพื่อนไปคลินิกแต่ไม่ได้ไปทำนะพาเพื่อนอ่ะไปทำก็ไปเฝ้าไปช่วยดูไปเลือกซิลิโคนให้นางอะไรอย่างเงี้ยนางก็แบบนอนเตียงอยู่3วันอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโอเคไม่เอากลัวท
ขอ how to เลือกคลินิกหน่อยควรเลือกที่ไหนยังไงวิธีการคือแน่นอนว่าที่ดังๆเลยก็คือเกาหลีนะคะแต่ว่าด้วยช่วงเวลานั้นเนี่ยเรารู้สึกว่าเฮ้ยไปเกาหลีมันต้องลางานนานไงเดี๋ยวมีกองละครเอ่ยอะไรเอ่ยจำได้ว่าตอนนั้นที่ตัดสินใจทำจมูกตั้งแต่ครั้งแรกและครั้งที่2เนี่ยมันมีช่วงเวลาพักอยู่หลักเดือนซึ่งทุกคนก็บอกว่า7วันหายบวมเดือนนึงโอเคเราลาเลย3เดือน3เดือนเป็นไงไม่เข้าที่เยินแต่ถามว่าเลือกยังไงคือฝนน่ะจะตะเวนไปทุกคลินิกไปทุกคลินิกที่นี่ไม่ใช่ว่าเช็คอินทุกที่ในเมืองไทยนะคะคือเราตัดสินใจแล้วว่าเออเราอยากทำในไทยเพราะว่าเวลาที่เราจำกัดเราก็จะถามเพื่อนๆรอบตัวว่าใครทำที่ไหนแล้วชอบของใครคือแต่ละคนน่ะมันใส่ใจไม่เหมือนกันน่ะบอกบางคนก็คือแบบทำได้อีกคนก็หมอคิดว่ามันตรงนี้มันเป็นตรงนี้นะหน้าเราอย่างนี้ไหมอ่ะเขามีไอเดียเขาใส่ใจเขาค่อยๆทำไม่ใช่รับปากแค่ว่าได้ทำได้ออกมามันไม่ได้เป็นอย่างที่ฝันเสมอไปเพราะหน้าเรากับหน้าโมเดลที่เราเลือกไปก็ไม่ได้แปลว่าเหมือนกันดังนั้นก็แนะนำว่าชอบที่ไหนเนี่ยไปคุยกับคุณหมอให้รู้เรื่องก่อนว่าเนี่ยเราชอบสิ่งเนี้ยเราจะได้แบบแมทกันเราประสบการณ์การทำจมูกครั้งที่2ให้ฟังหน่อยมันจะมีเหตุการณ์ว่าการทำจมูกมันจะบวมสัก5วัน7วันจะเป็นแบบเอเลี่ยนเลยอ่ะโอ้โหเขียวเหลืองม่วงแสดแดงมาทุกสี คือหน้าฝนบวมแบบบวมมากในการทำครั้งแรกเนี่ยอันดับแรกที่ฝนเลือกอ่ะขอโรงพยาบาลที่วางยาสลบเป็นโรงพยาบาลและมีหมอวิสัญญีแต่ต้องเป็นโรงพยาบาลเลยนะส่วนใหญ่คลินิกเขาไม่ค่อยวางยาสลบเขาจะแบบหายยาชาเราแบบใจไม่ได้กลัวแบบมันจะแพนิคอะไรอย่างเงี้ยต่อมาเลือกซิลิโคนเขามีแบบเมกากับเกาหลีเมกาเขาจะต้องเหงาแต่เกาหลีอะคือแทงเข้าไปเลยแล้วก็เฮ้ยแต่หมอเราไม่สวยไม่เชื่อใจหมออีกเรื่องหมอแล้วแบบไม่ค่อยเชื่อใจหมอเอาเกาหลียาวมาถึงนี่ซึ่งวันนั้นเราก็ก็ว่าสวยแต่พอกลับมาดูรูปก็ไม่ค่อยสวยอะไรอย่างเงี้ยผลที่ตามมาคือหน้าเขียวเหลืองม่วงแบบนานกว่าคนอื่นมากๆแต่ก็ไม่เข็ดแล้วรู้สึกพอมันเข้าที่แล้วมันก็โอเคกับหน้าเราอะไรเงี้ยแต่ผ่านการเวลามาสาเหตุที่ต้องเปลี่ยนก็คือมันเลื่อนจากที่มันเคยอยู่ตรงเนี้ยเห็นเลยว่ามันยื่นออกมามันไม่ได้จะทะลุด้วยนะมันแค่เคลื่อนที่ลงมาอีกด้วยความที่เขาบอกว่าเหมือนแบบมันมีพังผืดมันมีอะไรเงี้ยมันค่อยๆขยับในเวลาประมาณ 4-5 ปีที่เราอยู่กับมันอ่ะมันค่อยๆเคลื่อนตัวเองมาทีละศูนย์จุดน้อยมากจนเข้าปีที่4ที่5ถึงจะเห็นว่าน้องมาตั้งแต่เมื่อไหร่น้องมาแล้วน้องแบบลงมาเป็นปลายจมูกเราก็กลัวว่าถ้าทิ้งไว้นานกว่านี้มันอาจจะบางลงมันอาจจะมีปัญหาแล้วถ้าเกิดทำงานอยู่มันไม่มีเวลาพักก็เลยตัดสินใจว่าลางานอีกแล้วเอาอีก3เดือนเป็นยังไง7วันเขาให้ถอดเปลือกถอดมาจมูกตรงนี้บวมออกมาเป็นลูกเลยอ่ะเราก็เครียดกลับไปหาหมอเพราะคนอื่นอ่ะมันรอตัดไหมเท่านั้นเองหมอเจาะให้เอาเข็มแบบเจาะเลือดข้างตรงเนี้ยแล้วก็บีบปวดแบบปวดไปกับคลินิกในช่วงเดือนหนึ่งอ่ะ3หนบวมแบบมันใหญ่มากอ่ะผมไม่รู้มันจะเป็นลูกอะไรอ่ะไม่ยอมเล็กไปมะนาวไซส์จิ๋วอ่ะโอ้มันแบบมะนาวไม่โตอ่ะมะนาวแบบแต่มันอ้วนอย่างเงี้ยอยู่ตรงเนี้ยข้างแล้วจมูกเป็นสิ่งโตเครียดมากถ้ามันไม่หายเรารับงานเอาไว้แล้วอ่ะจะเป็นยังไงซึ่งลา3เดือนแล้วนะจนครบ3เดือนมันยังไม่เข้าที่เพราะว่าด้วยความที่มันอักเสบหนักมากๆด้วยแล้วก็ทำแบบโอเพนด้วยค่ะ3เดือนผ่านไปต้องไปเวิร์กช็อปตอนแรกจะขอลาก็ต้องไปแล้วก็มีแถลงข่าวบอยเฟอร์เรนต์มีแถลงข่าวไบแมนซึ่งนักข่าวถามว่าแบบเป็นอะไรทำอะไรมาโอ้โหถามมาได้ทำอะไรมาเขียวอยู่เลยอ่ะเดี๋ยวแปะรูปให้ดูอันนี้ไม่เขินเพราะว่าเต็มเม็ดเลยอ่ะตอนแรกจะไม่ไปทำงานแล้วแต่ว่าไปไม่ได้ไงก็ต้องไปก็คือตัดหน้าม้าบังไว้ซึ่งไม่ช่วยมันน่ากลัวมากดังนั้นเวลาคนบอกว่าแนะนำคลินิกหน่อยคือไม่กล้าถามว่าผลลัพธ์ชอบไหมชอบแต่กว่าจะเป็นอย่างเนี้ยมันหนักมากอ่ะจนไม่กล้าบอกคนอื่นว่าเฮ้ยไปที่นี่แหละดีเพราะเราใช้คำว่าอะไรคะถ้าใครไปแล้วมันมีคอนซีเควนซ์อะไรตามมาเรารู้สึกว่าเรารับผิดชอบเขาไม่ไหวเพราะตัวเองยังรับผิดชอบไม่ค่อยไหวเลยขนาดว่าตัดสินใจดีแล้วเลือกดีแล้วซึ่งส่วนตัวเข้าใจว่าไม่ได้เป็นความผิดหมอหรือคลินิกแต่ว่าร่างกายฝนเป็นคนที่แบบเจ็บง่ายช้ำง่ายคือผ่าฟันคุดยังเป็นแบบคือเลือดออกมาอยู่จนต้องไปแอดมิดโรงพยาบาลตอนตีสามก็ทำมาแล้วคือแบบเรารู้ว่าแบบร่างกายเราเจ็บกว่าคนอื่นอะไรเงี้ยขอราคาหน่อยครั้งแรกกับครั้งที่สองครั้งแรกมันง่ายไงมันเป็นแบบปิดนะก็แทงเข้าไปเลยทำประมาณ20นาทีเองอยู่ที่ประมาณ 30,000 บาทเพราะเป็นราคาโรงพยาบาลหมอวิสัญญีก็คือรวมทุกอย่างหมดแล้วคือหลักก็ลืมตาขึ้นมาแต่มันคือเรทประมาณกี่ปีอะ 7-8 ปีที่แล้วเนาะมันก็อาจจะถูกกว่าตอนนี้อะไรเงี้ยปัจจุบันคุณหมอก็น่าจะอัพราคาไปตามประสบการณ์คุณหมอแน่นอนยิ่งหมอดังยิ่งหมอมีประสบการณ์ยิ่งแพงขึ้นไปแต่ที่2เนี่ยรวมแก้แล้วก็แบบโอเพ่นแล้วก็ใช้กระดูกหลังหูฟังนี่ก็จะนิ่มแบบนิ่มเพราะว่าน้องไม่มีกระดูกแล้ว120,000ค่ะก็จะแพงขึ้นมาหน่อยไม่หน่อยนะหลายเท่าอยู่หลายคนเขาถามมาเพราะเขาเห็นผลหน้าเด็กมากๆไปทำอะไรกับหน้ามาบ้างคะจริงๆหลักการ ชุบหมอใส่โซนี้
จริงๆหลักการหลักๆเลยนะของการดูแลตัวเองของฝนน่ะคือทำทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นดูแลจากภายในสู่ภายนอกดูแลจากภายนอกสู่ภายในก็ทำเช่นว่าเขาบอกว่าต้องดื่มน้ำเยอะๆทานอาหารที่ดีเท่าที่ทำได้นอนหลับพักผ่อนเท่าที่มีโอกาสได้หลับก็ทำถ้าไม่ติดดูบอลแล้วก็ดูซีรีส์อะไรอย่างนี้อันนี้คือพื้นฐานที่ฝนทำอยู่แล้วถัดมาสกินแคร์ก็ใช้สกินแคร์ที่ดีที่เหมาะกับช่วงวัยและผิวหน้าในช่วงนั้นๆเช่นว่าเฮ้ยช่วงนี้อากาศมันชื้นเป็นผื่นง่ายผสมร้อนเราก็จะใช้สกินแคร์แบบนึงช่วงนี้รู้สึกว่าหน้าแห้งริ้วรอยมาเยือนแล้วก็จะใช้สกินแคร์อีกแบบนึงคือปรับเปลี่ยนไปตามความต้องการของผิวหน้าตามสภาพอากาศใช่แล้วก็ครีมกันแดดก็ต้องใช้ตลอดเพราะว่าเราเจอทั้งสปอตไลท์เจอทั้งไฟก็ใช้แต่คือเราป้องกันดีบำรุงดีแต่ว่าบางทีไปทะเลกลับมาซันเบิร์นก็จะต้องบำรุงตัวอยู่ดีหน้าก็ต้องมีแบบ after sun burn เหมือนกันคือมันเป็นการดูแลครอบคลุมหลังจากนั้นก็ดูแลเสริมไปอีกไม่ว่าจะเป็นโบท็อกงานโบท็อกค่ะก็แน่นอนว่านี่ล่าสุดก็คือไปเก็บกรอบหน้ามาแบบเบาๆคือให้ดูธรรมชาติก็จะแบบเน้นช่วงนี้ยกห่างตานิดนึงแล้วก็ผิวก็จะมีแบบมาด้งมาเดสแล้วก็มีเมโสแฟตเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แก้มเราก็จะแบบเอาแก้มหอกหน่อยแต่ว่าไม่เคยฉีดฟิลเลอร์เพราะว่าแน่นไงดูสิเอาตรงไหนไปฉีดอะเต็มขนาดเนี้ยมันยังไม่มีร่องรอยให้ซิฟฉีดไงมันยังไม่เข้าแต่ถึงวันนึงมันก็อาจจะเข้า ก็อีกระยะนึงฟิลเลอร์ก็อาจจะเข้านะคะแต่วันนี้ยังไม่เข้าก็งานโบท็อกเนี่ยซีกันสุดก็ปีนึงก็แม็กซิมัมก็3ครั้งก็คือน้อยๆไม่ได้เมนเทนก็100ยูก็ประมาณนึงอะเนาะครั้งละ100ยูพวกแบบอัลตร้าต่างๆมีบ้างมั้ยแบบเครื่องใดๆอะไรอย่างงี้เครื่องก็จะมีแบบไฮฟูอัลตร้าฟอร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยมีบ้างแต่ว่ายังไม่เคยไปถึงแบบอัลเทอร่ากับเทอร์มาดเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าความต้องการมันยังไม่ถึงนะวันนี้นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ในอนาคตก็อาจจะเนี่ยเวลาพูดเรื่องจริงหล่นใส่ตลอดเลยคือถึงวันนึงมันก็อาจจะเข้าหมายถึงว่าถึงเวลาต้องใช้อะไรอย่างเงี้ยลูกค้าเข้าหน้าก็มีความต้องการขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเราใช้การเมนเทนนะคะหมายถึงว่าฝนไม่อยากปล่อยให้มันโทรมหรือแบบไม่ดูแลตัวเองเลยแล้วเข้าคลินิกอย่างเดียวอ่ะอันนี้ก็ไม่หนักหนุนนะคะคือควรจะดูแลให้แบบครบองค์คืออาหารดีสกินแคร์ดีกันแดดดีแล้วก็ให้คลินิกเนี่ยเป็นตัวช่วยแบบยกระดับเราไม่สามารถบอกได้ว่ายูไม่ต้องทำอะไรเลยเอะเข้าคลินิกอย่างเดียวแล้วมันจะเวิร์กอะไรเงี้ยมันคือทุกอย่างปัจจัยหลายๆอย่างรวมๆกันแล้วเป้าหมายก็คือให้มันธรรมชาติอย่างแบบศัลยกรรมก็คือต้องการความธรรมชาติหน้าก็คือแบบถ้าไม่บอกคนก็อาจจะคิดว่าประมาณนี้เพราะมันไม่ได้แบบเป๊ะอะไรอย่างงี้มากยังดูนุ่มนิ่มยังดูเป็นธรรมชาติอยู่ลูกค้าเข้าได้ค่ะ เข้าได้อีกหน้ายังฉีดได้อีกดีมากอ่ะคราวนี้ขอวิธีการดูแลรักษารูปร่างหน่อยว่าดูแลยังไงถึงแบบว่ายังตัวเล็กน่ารักเหมือนเดิมเอาแบบเบสิกนะคะก็คือวิ่งเข้ายิมเล่นพิลาทิสตีกอล์ฟขี่ม้าบ้างโกคาร์ทบ้างก็คือต่อให้ไม่ได้ไปทำกิจกรรมแบบกีฬาโดยตรงอ่ะคือคนดูก็น่าจะรู้แล้วว่าอินนี่นั่งไม่สงบสุขมันก็จะแบบมีการขยับขยายร่างกายจะได้คาร์ดิโอเบาๆในทุกๆวันแล้วก็อย่างที่บอกว่าตีกอล์ฟออกรอบก็คือหลายครั้งก็อดทนในการไม่ใช่รถกอล์ฟก็คือเดินไม่รู้กี่กิโลวันนึงเดินอะไรเงี้ยแบกไม่ได้หลังเดาะเดินไปตีไปแล้วก็พยายามแบบปรับอาหารอยู่คือเป็นคนรักการกินมากไงจะให้แบบกินคีนก็คือกัดลิ้นตายดีกว่าก็เลยยังกินทุกอย่างที่อยากกินแต่ว่าเมนเทนแบบได้กินทุกอย่างที่ชอบออกกำลังกายดีแล้วก็จะมีวันที่แบบกินคลีนบ้างเลือกอาหารที่ดีกับตัวเองบ้างก็คือบาลานซ์ณจุดนี้ค่ะจะเป็นสิวไหมดาราเคยเป็นสิวไหมเอาจริงๆนะถ้าพูดจะโดนชาวเน็ตด่าป่ะแทบไม่เคยเป็นเลยแต่เนี่ยอย่าทักเดี๋ยวมันมาคือหน้ามันก็เป็นสาเหตุของการเกิดสิวแต่ด้วยความที่หน้าแห้งมากและเป็นกระเนี่ยสิวมันไม่ค่อยมาเยือนไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็คือจะต้องคอยเลเซอร์กะตั้งแต่เด็กๆปีนึงครั้งนึงถ้าเลเซอร์กะนะคะมันไม่ใช่ดาราหรือไม่ใช่ดารานะมันคงเป็นผิวแต่ละคนเป็นยังไงคืออย่างที่บอกผิวแห้งสิวมันก็มาน้อยถัดมาคือเราใช้โฟมล้างหน้าที่ถูกกับเราในการล้างหน้ามันก็เหมือนแบบขจัดสิ่งสกปรกไปแบบอย่างถูกวิธีอ่ะก็บำรุงแล้วก็งดแต่งหน้าก็คือใช้หน้าให้น้อยใช้หน้าให้น้อยในวันที่แบบไม่จำเป็นใส่หน้ากากใส่แว่นดำประหยัดไม่ต้องแต่งหน้าแต่ซื้อมาแล้วก็ไม่รู้จะประหยัดไหมมีกระอะไรเงี้ยค่ะนอกจากเลเซอร์แล้วดูแลยังไงอีกกรรมพันธุ์ด้วยคือที่บ้านตั้งแต่ยาตายายลิมปะนะคือเป็นกันทุกคนมันก็เลี่ยงยากกว่าคนอื่นนิดนึงเพราะว่าต่อให้ไม่โดนแดดมันก็คือจากภายในสู่ภายนอกก็คือกันแดดเท่าที่ทำได้คืออย่างที่บอกว่าตั้งแต่ป้องกันบำรุงฟื้นฟูขจัดคือครอบคลุมค่ะแล้วก็วนไปนับหนึ่งมีอะไรฝากถึงแฟนๆก่อนปิดท้ายไหมคะ
จริงๆเหตุผลในการทำคลิปนี้ค่ะคือบอกก่อนว่าไม่ได้สนับสนุนว่าเฮ้ยเรามาทำศัลยกรรมกันเถอะคือข้อดีที่สุดเลยนะคือการที่เรารักตัวเองก่อนอันดับแรกแต่ว่าถ้าเราส่องกระจกแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความชอบมีความต้องการในการอยากจะทำอะไรบางอย่างให้เรามั่นใจขึ้นให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขขึ้นทำได้ค่ะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าต้องมีสติพิจารณาเลือกคลินิกดีๆใจเย็นๆค่อยๆตัดสินใจให้เรามั่นใจแล้วว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำเนี่ยเป็นความสุขของเราจริงๆเป็นความต้องการของเราจริงๆไม่อยากให้ดูคลิปแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยนี่ไงคนนี้ก็ทำคนนู้นก็ทำไปทำบ้างดีกว่าไม่อยากให้เสียความมั่นใจในตัวเองไปนะคะคืออยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากการรักตัวเองรู้จักตัวเองว่าเราต้องการอะไรไม่ได้ฟังเสียงคนรอบข้างว่าอยู่ไปฉีดปากสิอยู่ไปทำอกสิอยู่ไปทำตาอยู่ไปทำจมูกคือเสียงคนรอบข้างเสียงวิจารณ์น่ะมันอาจจะกระทบจิตใจเราทำให้เราค่อยเขวแต่ขอให้กลับมาคุยกับตัวเองเยอะๆว่านี่คือสิ่งที่เราต้องการจริงๆไหมหรือเป็นแค่คำวิจารณ์จากคนนอกที่มันไม่ได้มาจากตัวเราดังนั้นถ้าใครสวยอยู่แล้วมีความสุขอยู่แล้วกับชีวิตเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะขอให้มีความสุขกับตัวเองเยอะๆแต่ถ้าใครคิดอยากจะทำศัลยกรรมเพื่อให้ตัวเองมั่นใจขึ้นให้รู้สึกว่าแบบมีความสุขขึ้นก็ขอให้ตัดสินใจดีๆเลือกดีๆแล้วก็ขอให้สวยอย่างตั้งใจนะคะก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยที่ตั้งใจฟังคลิปนี้แล้วก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยแชร์ประสบการณ์กันได้ยินดีอ่านตลอดเลยค่ะวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ